สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสิงห์หลอกจากกัมพูชาในรายการเรียนคำแมนกับสิงห์นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีหัวข้อเกี่ยวกับคำสรรพนามมาแบ่งปันให้ทุกคนเผื่อว่าทุกคนได้มาเที่ยวที่กัมพูชาหรือว่ามาทำอะไรที่กัมพูชาเนี่ยก็สามารถรู้เกี่ยวกับคำสรรพนามเรียกตัวเองหรือว่าเรียกคนอื่นๆนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราไปดูด้วยกันว่าคำสรรพนามของภาษาคำแมนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งคำว่าขยมขยมภาษาไทยก็คือฉันหรือว่าผมนั่นเองนะคะแล้วก็คำที่สองคำว่าเนี่ยเนี่ยภาษาไทยก็คือคุณแล้วก็คำที่สามก็คือคำว่าปวดเนี่ยก็คือพวกคุณคำต่อไปก็คือคำว่าเกย์เกย์นี่ภาษาไทยก็คือเขาหรือว่าเธอนั่นเองนะคะคือคำนี้ใช้กับคนที่อายุเท่าๆเราหรือว่าน้อยกว่าเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือพวกเกย์ก็คือพวกเขาหรือว่าพวกเธอนั่นเองค่ะต่อไปคำว่ากวดกวดภาษาไทยก็คือท่านนั่นเองนะคะแล้วก็พวกกวดก็คือพวกท่านต่อไปก็คือคำว่าเวียเวียภาษาไทยก็คือมันแล้วก็สำหรับคำว่าปวกเวียภาษาไทยก็คือพวกมันนั่นเองค่ะโอเคสรรพนามที่เอามาแบ่งปันให้ทุกคนในวันนี้ก็มีประมาณนั้นนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับคนที่แบบสนใจภาษาคำแมนอะไรนะคะสำหรับการเขียนคำศัพท์ภาษาคำแมนไปเป็นตัวหนังสือภาษาไทยอะไรเงี้ยถ้าผิดมีผิดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขอโทษไปก่อนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าทุกคนอยากให้สิงห์ทำคลิปเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะดังนั้นเนี่ยคลิปของสิ่งในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือแค่เอาคำสรรพนามนิดๆหน่อยๆมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปละ